สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนนี้กำลังไปลุยดงกระทิงอยู่ที่สเปนนะครับสัปดาห์นี้และอีกสัปดาห์หนึ่งนะขอต่อจากบาร์เซลโลนาและแมาดริดไปที่อีกนคะรหลวงของสเปนที่ถามว่าสำคัญแค่ไหนหลายคนบอกว่าสเปนกลับมาได้เพราะนคะรหลวงแห่งนี้คือเซบียา ผมไปตอนแรกเนี่ยเนาะเซบียาผมก็อ่านผิดนะเซวินยาเซวิ l l e เลยแต่จริงๆเขาบอกต้องอ่านว่าเซวินยาบางคนรักเซบียาอ๋อเซบียาเพราะฉะนั้นนัดนี้ไปคารวะโคลัมบัสผู้ค้นพบอเมริกาแล้วไปท่องอัลคาซ่าของแท้ที่เซบียาครับ มีเรื่องกับหมอบัญชาเซบียาอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่เราก็รู้จักบาเซลลนารู้จักแมดริดหรือรู้จักเมืองอื่นๆในสเปนซึ่งอยู่บนที่คาบสมุทรตรงประวันตกสุดของยุโรปใต้สุดเลยนะครับที่เรียกว่าที่คาบสุดไอบีเรียตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้อยู่เพียงสองประเทศก็คือประเทศโปรตุเกสกับประเทศสเปน จะสเปนก็คือฝรั่งเศสน,นะครับพื้นที่สเปนหรือที่ค่าสุดไอเบีรยรยทั้งหมดเนี่ยก็เดิมเนี่ยเป็นที่ตั้งตินฐานของรัฐหลายรัฐมากแล้วก็อยู่กันมาอย่างต่อเนื่องซ้อนทับกันบางช่วงก็รวมกั็เป็นปึกแผนบางช่วงก็แยกย่อยออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับตามที่ขราวที่แล้วได้เล่าไปแล้วการรวมกันครั้งใหม่แล้วก็เกิดจนเป็นสเปนเนี่ยว่ากันว่า เซบียานี่แหละครับเป็นหมุดหมายสำคัญของการทำให้เกิดเป็นสเปนก่อนที่เมืองหลวงของสเปนจะย้ายมาอยู่ตรงกลางก็คือมมดริกท่านผู้ฟังคงจำได้ถามว่ามันเกิดขึ้นมายัางไงผมขอทบทวนนิดนึงก่อนทบทวนก็คือว่าที่ค่าสุตรนี้เนี่ยอยู่ทางตะวันตกสุดแต่ว่ามีช่องแคบเล็กๆท,ที่ชื่อว่าช่องแคบยิบรอนตาซึ่งอยู่ทางใต้สุดของสเปนแล้วก็ต่อกับ เหนือสุดของแอฟริกาที่เพียงแค่ข้ามช่องแคบยิบรอนตาเนี่ยก็เรียกว่าลงไปสู่แอฟริกาได้อีกทวีปหนึ่งเลยหรือที่เรียกว่าการละทวีปแผ่นดินนี้เนี่ยเท่าที่เขาว่ากันว่านม,มันมันอยู่ตั้งหลายหมื่นปีแล้ว out of ออฟแอฟริจะไปทางไหนบ้างเนี่ยแต่มีหลักฐานว่าบนขาบสุดไอเบียเนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานมีสุสานมีหลุมศพมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเป็นหมื่นหมื่ปีแล้ว ในยุคของกรีกและโรมันเนี่ยนะครับก็จะมีกองทัพกองกำลังมีเรียกว่ามีมีเมืองสมัยกรีกสมัยโรมันอยู่ที่ค่าสุดนี้ด้วยต่อมาเมื่อเอาว่าเมื่อยุคโรมันล่มแล้วก็ย้ายไปทางตะวันออกก็มีชนเผ่าจากแถวเยอยอรมันนะครับคือวิสกอสเนี่ยนะครับก็บุกเข้ามาแล้วก็มาตั้งถิ่นตั้งฐาม หลังจากวิสกอตอยู่แล้วก็มีหลายชนเผ่าม,มาตั้งอยู่เนี่ยก็เป็นแคว้นนั้นแควนนี้จนกระทั่งเกิดรัฐใช้คำว,ว่าเกิดรัฐอาหรับนะครับคือรัฐมุสลิมเกิดขึ้นที่อุมัยยะาตอัป,ปาซียะนะครับแล้วฝ่ายโลกอาหรับเนี่ยก็มีการแตกนะแตกแยกย่อยผมใช้คำว,ว่าแตกแยกย่อยก็เกิดบางราช,ชวงศ์เนี่ยนะครับก็ข้ามช่องแคบยิบรอนตา เพื่อที่จะมาที่ข้าสุดไอเบียบางฝ่ายบอกว่าข้ามมาเพราะฝ่ายวิสิกอสเนี่ยขอให้มาช่วยเพราะทะเลาะกันเองก็เลยขอกองกำลังจากทางพี่น้องมุสลิมหรือเพื่อนมุสลิมมาช่วยปรากฏว่าฝ่ายมุสลิมเมื่อขึ้นมาแล้วเกิดไม่กลับแล้วก็ค่อยๆแผ่ค่อยๆแ,แผ่ก็เกิดเป็นรัฐขององค์กาลิบหลายองค์าลิบอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เซบียาเนี่ยแหละครับมีแคว้นมีรัฐเอาว่าผมจําชื่อไม่ได้เพราะชื่อสลับซับซ้อนแล้เปลี่ยนกันตลอดเวลาเอาว่ามีองค์การหลบมาตั้งรัฐอยู่ที่เซบียานะครับแล้วก็ใช้เซบียาเนี่ยเป็นนครหลวงมีป้อมมีราชวังนะฮะอยู่ที่เซบียาแล้วกใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีกรนาดามีคอโดบาก็เป็นแคว้นของอพี่น้องแห่งโลกมุสลิม นะครับที่เราเรียกแขกมัวก็อยู่แต่เนนี้นะครับก็มีทั้งหลายรัฐมากเลยจนถึงราวๆใช้คำว่าเมื่อประมาณ7 8 0 0ปีที่แล้วนะครับทางฝ่ายพี่น้องที่อยู่ในโลกยุโรปนะฮะก็คือกรีกโรมันเนี่ยก็ปรับตัวกันใหม่นะครับเ,เกิดมาเป็นชาวที่เรียกว่าชาวชาวเช,ชียร์แมนิกชาวเยอรมันแฮปสเบิร์กโอ้ยหลายอีกหลายอหลายสกุลหลายรายชวงศ์แล้วกันก็ รับศาสนาคริสต์นะครับโลกคริสเตียนนะครับฝ่ายศาสนาคริสต์ก็อยากกลับมาอยู่คืนที่ไอเรียนี้ก็เริ่มส่งกองกำลังเข้ามาแทกเข้ามาซึมเข้ามารุกเข้ามารบเพราะว่าเขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นแผ่นด,ดินของเขาก่อนอก่อนที่โลกอิสลามนะครับพี่น้องอิสลามจะมาตั้งรัฐที่นี่เดิมก็เป็นของเขาวิซิกอตเข้ามาแล้วก็พี่น้อง อิสลามเข้ามาเขาก็อยากกลับคืนมามีกษัตริย์หลายพระองค์ที่เริ่มรบก,กันเข้ามาจนกระทั่งเมื่อราวคริสตศตวตรรษที่13 12 13ก็คือประมาณตอนนี้ก็2022ใช่ไหมรับท์ที่21เนี่ยก็คือจะเปปนร้อยปีที่แล้วกษัตริย์เฟอร์นันโดเฟอร์ดินานโดยประมาณนั้นนะครับผมจำทื่นได้ไม่หมดท่านก็มาตีเซบียาได้ จากการมาตีเซบียาได้ประมาณนั้นและจากนั้นมาเนี่ยอีกประมาณ300ปีเซบียารุ่งเรืองจนกลายเป็นเขาบอกว่าเป็นคนครที่รุ่งเรืองมั่งคั่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะครับเซบียาด้วยเหตุอะไรแล้ววันนี้เราจะไปที่เซบียาผมเขาบอกว่าไปเซบีย่ามีสถานที่อยู่สองที่ห้ามไปวันเดียวกันเขาบอกงี้เลยนะ ห้ามไปวันเดียวกันอยู่ในหนังสือท่องเที่ยวเขาบอกว่าทั้งสองที่มันใหญ่มากแล้วถ้าท่านไปวันเดียวกันเนี่ยท่านจะรู้สึกจะเสียดายเพราะว่าที่หนึ่งก็ไม่จบที่สองก็ต้องรีบไปที่สำคัญคือระบบตั๋วผมบอกแล้วนะครับที่สเปนที่เซบียาแถวๆนี้เนี่ยระบบตั๋วเขาขายแบบจำกัดมากคือฟิกเวลานะเข้าเวลานั้นต้องออกเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา จองตัวไปสองที่ในวันเดียวกันเนี่ยกะว่าจะไปเที่ยวชั่วโมงไม่จบสองชั่วโมงไม่ทั่วเอา้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเสียดายหรือไม่ก็จะหมดแรงที่จะไปเที่ยวอีกแห่งหนึงแต่วันนี้ผมจะพาไปทั้งสองที่เลยครับก็คือไปคาร์โคลัมบัสซึ่งศพของโคลัมบัสเนี่ยตอนนี้อยู่ในมหาวิหารที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกคือแคทิเดรลนะครับแคทเรอลอยู่กลางเซบียาเลยผมจะพาไปที่นั่น มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะศพของโคลัมบัสกับลูกชายแต่ยังเป็นหมาอที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกตอนสร้างเนี่ยนะครับหลังจากพี่น้องคริสเตียนนะครับมาเอาว่ามาเอาคืนเซบียแล้วก็รุกจนพี่น้อง อิสลามเนี่ยถอยร่นไปอยู่ตอนใต้ร่นไปเรื่อยร่นไปเรื่อยร่นไปเรื่อยเป็นปปสุดท้ายอยู่รานาดาจนสุดท้ายข้ามยิบรันต้ากลับออกไปเลยแล้วถ้าใครไม่กลับเนี่ยว่ากันว่าบังคับเลยนะฮะให้เป,สาสาปลี่ยนศาสนามาถือคริสต์แล้วตอนมาถึงใหม่ๆเนี่ยพี่น้องคริสเตียนเนี่ยนะครับก็ขอใช้มัสยิดนะฮะที่มีเสามินาเรเสาแบบว่าเสาอ่านประกาศอาซานเนี่ยนะครับเป็นโบสถ์อยู่ไปอยู่มาก็บอกว่าสร้างใหม่ดีกว่า ก็เลยมีการรื้อหลายส่วนลงแล้วก็สร้างใหม่แล้วตอนที่สร้างเนี้ยทุกตำนานเรื่องเล่าจะบอกว่าตอนที่สร้างเนี่ยพระคดิน,นันหรือว่าทางเจ้านครรัฐนี้บอกว่าเราสร้างให้มันใหญ่สุดๆแบบที่เรียกว่าใครมาเห็นทีหลังเนี่ยต้องบอกว่าพวกนี้บ้าเขาใช้คำนี้นะครับผมไม่ได้ว่านะในทุกหนังสือบอกว่า i s a m a แม They will say that we are mad ่มีความคิดที่จะสร้างสิ่ i ที่ใหญี่ย mm hmm. เขาเขียนอย่างนี้นะครับแคทเธอรีนที่นี่เขาบอกใหญ่ที่สุดโดยพื้นที่ใหญ่กว้างนะครับแล้วเขายัางบอกนะว่าถ้าจะเที่ยวแคท h e d ร a นนี้ให้สวยนะต้องเที่ยวข้างนอกเดินให้รอบเดินให้รอบครับโชคดีนะครับพวกผมได้ไปน,นอนอยู่ใกล้ๆเดินกันหลายรอบเลยครับเพราะว่า กลางวันกอ็อยากดูเพราะที่เที่ยวมันก็อยู่รอบนะครับร้านค้าก็อยู่รอบอันที่2องพอกลางคืนนะครับเปิดไฟสวยมากที่ยิ่งกว่านั้นคือมีรถรางวิ่งรอบด้วยรถรางเขาเหมือนกับบุลเลตเทรนนะหัวามาแบบสมัยใหม่เลยหมเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราไม่ใช่แบบรถรางรถไฟปูนป้นๆนนะครับเรามันสวยน่าเดิน มีประตูแต่ละประตูเนี่ยเขาบอกแต่ละประตูก็มีชื่อนะฮะแล้วทุกประตูเนี่ยเขาจะมีงานปูนปั้นที่ผมใช้คาว่าเขา,าแบบแบบศิลปะแบบแขกมัวผสมกอติกนะครับกอติกแบบที่เราไว้พระราชวังบางปะอินน่ะเป็นยุคเรเนซองส์นะฮะที่นี่ก็เขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของสเปนที่เซบียาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประตูแต่ละประตูที่เขาบอกว่าต้องเดินดูให้ทั่ว แล้วก็บางประตูเนี่ยมีไฮไลท์แต่เขาไม่ได้เปิดทุกประตูนะครับพวกผมเนี่ยผมไปติดใจประตูหนึ่งเหมือนกับทุกคนในโลกนี้ก็จะติดใจประตูนี้คือเขาแขวนไอ้เข้ไว้ที่ปากประตูไอ้เข้นี้ไม่ใช่ไอ้เข้จริงนะก็เป็นหุ่นจำลองผมก็ไม่รู้ทําไมต้องใช้ตัวจระเข้มาห้อยอยู่ที่ปากประตูอันนี้เราก็นึกถึงเนาะหลายๆที่เนี่ยเขาใช้รูปจระเข้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตหรือสัญ,ญลักษณ์ของเทพของเจ้า ที่นี่เขาก็มีจระเข้อยู่ที่ปากประตูด้วยแต่เอาว่าพอเราเข้าไปข้างในวันนั้นเนี่ยเราเดินเดินได้ไม่ทั่วทั้งบริเวณเพราะเขาจะมีพิธีงานแต่ก็ได้เข้าไปดูไฮไลท์3 4อย่างของของมหาวิหารแห่งเซบียาแห่งนี้นะครับไฮไลท์ที่1ก็คือสุสานของคลลมบัสอันนี้ใครๆไปก็ต้องต้องแวะเข้าไปสุสานของคลลมบัสเนี่ยนะครับ ้งใชว,ว,ว่าทำสวยมากเลยถามว่าโคลัมบัสได้เมื่อไหร่โคลัมบัสคือใครโคลัมบัสเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนสเปนแต่เป็นนักเดินเรือแล้วก็ได้รับพรพิเศษก็คือได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนคือพระนางอิซาเบลากับเฟอร์นันโดนะครับพระสวามีแห่งเซบีย่านี่แหละครับเป็นผู้สนับสนุนให้ออกไปเดินทางเพื่อสแสวงหาดินแดนโลกใหม่ ตอนนั้นท่านคงจําได้นะครับว่าทางสเปนกับโปรตุกเกสเนี่ยใหญ่มากเพราะว่ามีกองทัพเรือที่เกรียงไกลแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีกองเรือที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะออกไปแสวงหาดินแดนและแสวงหาของแปลกแสวงหาความมั่งคั่งให้กับราฐสองรัฐเนี่ยก็ทะเลาะกอันนะตกลงกันไม่ได้รบก,กันบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายเนี่ยต้องให้ดูเหมือนถ้าจําไม่ผิดสันตปาปาก็ตัดสินใจบอกว่า โปรตุเกสห้ไปทางตะวันออกสเปนให้ไปทางตะวันตกเอาแถวแถวช่องแคบยิปรอนตานี่แหละเป็นเป็นจุดจุดแบบว่าเป็นจุดถ้าไปทางตะวันออกก็คือลอกไปทางเมดิเตอร์เรเนียนนู่นนะฮะไปออกก็โปรตุเกสก็ออกมาก็มาเจอมัลลกางนะครับมาเจอมาเกงไงส่วนสเปนเนี่ยไปตะวันตกเป้าหมายของพวกนี้เขาจะไปหาอินเดียกันเพราะอินเดียเป็นแดนมั่งคั่ง ปรากฏว่าโคลัมบัสเนี่ยก็ออกจากท่าที่เซบียานี่แหละครับเพื่อที่จะไปหาอินเดียแต่ไปทางโลกตะวันรบรกว่าออกไปถึงไปเจอหมู่เกาะอินดิสตะวันตกก็คืออยู่ในย่านทะเลแคริบเบียนอเมริกากลางอเมริกาใต้จนถุดท้ายก็ขึ้นไปถึงเม็กซิโกแล้วก็ไปเจอคุ้มเงินเมื่อไปเจอแล้วนะครับก็พิชิตแล้วเอาว่าเอาให้สั้น นำมาซึ่งความมั่งคั่งให้กับสเปนสเปนเนี่ยร่ำรวยมหาศาลจากการไปค้นพบอเมริกาที่เรียกว่าโลกใหม่เนี่ยโดยฝีมือของโคลัมบัสโคลัมบัสจริงๆเนี่ยเขาตายอยู่ในคิวานะบาศพก็ทิ้งไว้ที่คิวบานั่นแหละจนสุดท้ายนะครับมีการไปเชิญศพของโคลัมบัสเนี่ยนะครับก็เป็นอัฐิเป็นเท่ากระดูกกลับมา มาไว้ที่ไหนก็ต้องมาไว้ที่มหาวิหารแห่งเซบีย่านี่ครับแล้วผมว่าตรงไปตรงมานะครับเราเห็นหลุมศพที่วางพระศพนะครับของกษัตริย์หรือแม้กระทั่งของเอ,อ่อเรีวยกว่าของนักบุญทั้งหลายเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ผมพบว่าหีบศพของโคลัมบัสที่แคท e d r a l ที่เซบีย่าเนี่ยยิ่งใหญ่มากเขาทำเป็นรูปไม่รู้เป็นนักรบหรือเป็นนักอะไรแล้วกันนะครับ สี่คนยืนแบกหีบลอยอยู่เลยนะครับแล้วหีบที่ว่าเนี่ยสวยสง่ามากเข้าไปถึงก็เตะตาทุกคนก็เห็นถ่ายรูปได้รอบทิศทางตั้งอยู่ในกลางโถงที่ยิ่งใหญ่มากมีคนตั้งบอกว่าตรงกระดูกที่อยู่ในหีบที่เนี่ยมันใช่โคลัมบัสหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกโคลัมบัสก็อาจจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ หรือจริงๆแล้วเป็นกระดูกของลูกชายโคลัมบัสแต่ปรากฏว่าก็เอากลับมาแล้วอ่ะล่าสุดนะฮะในหนังสือหลายหนังสือในเอกสารหลายเอกสารบอกว่าเอาไปพิสูจน์ DNA แล้วยืนยันว่าเป็นโคลัมบัสแน่ผมก็ไปเทียบเทียบกับ d n a ใครๆผมไม่รู้นะไม่ได้ไปศึกษาโดยละเอียดท่านที่ยังข้องใจไม่อยากจะเชื่อก็ไปค้นต่อแล้วกันแต่มีอีกสอย่างที่เซบียาแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกับ คลัมบัสเนี่ยผมขอแถมไปเสียตอนนี้เลยนะครับก็คือเขามีหอจุดหมายเหตุแห่งการค้นคว้าหาอินเดียของสเปนอยู่ไม่ไกลกันผมเนี่ยทำงานหอจุดหมายเหตุพุทธราตก็ต้องแวะไปสิครับอยากรู้อยากเห็นปรากฏว่าไปที่อาคารหอรจุดหมายเหตุนี่ยอาคารเขาใหญ่มอกเนาะแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเขามีเรื่องเรื่องราวและร่องรอยเกี่ยวกับการส่งคลัมบัสไปสเปน เท่สุดๆก็คือเขามีหีบที่ใส่เอกสารการค้นคว้าและค้นพบของคอลัมบัสแล้วมาวางให้เราดูอยู่ที่หอจุดหมายเหตุด้วยนี่สิครับที่สำคัญ500ปีที่แล้วหีบที่คอลัมบัสใช้ไปในเรือเดินทางไปถึงแล้วเอาหลักฐานกลับมาถวายพระนางอิสเบลากับเฟอร์นานโด หีิบยังอยู่เป็นหีิบไม้เหมือนกับหยิบไม้บ้านเราอะครับหีิบไม้แบบที่เราว่าเป็นหีิบมองกีนนะ่ะแตดมิตรามีคล้ายๆมีแท็กเนะ่เขียนไว้เห็นแล้วอืมเหลือเชื่อนะห้าร้อยปีโลกฝรั่งเขาเนี่ยทำกันแต่อีกแห่งหนึ่งที่ผมก็อดไม่ได้เขามีอีกหอคอยหอคอยหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำที่เราไปพักคือรินะ่ะแม่น้ำที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงเซบียาเนี่ยชื่อว่าแม่น้ำ ผมเรียกไม่ถูกเดรอานา T R I A N A ตรีาณาตรานานะครับแล้วเขาบอกมีหอป้อมอยู่ป้อมหนึ่งเป็นป้อมคล้ายเป็นป้อมปราการแล้วสุดท้ายกลายเป็นบุดหมายแล้วในที่สุดก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเซเบียป้อมนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาเรียกว่าป้อมทองตอนแรกผมก็นึกโอ้โหป้อมนี้เป็นที่ขนทองมาเขาบอกไม่ใช่เป็นป้อมที่หลังคาเนี่ยเป็นโลหะแล้วก็เป็นสีทอง เขาก็เรียกว่าป้อมทองนะครับมีชื่อภาษาภาษาสเปนจำไม่ได้อะไรโคโรโคโรผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าป้อมนี้เนี่ยทุกวันนี้เขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความหมายมากคือพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยการเดินเรือทะเลและการนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ของเซบียาและสเปนผ่านป้อมนี้ว่ากันว่าเรือทุกลำที่มาจากอเมริกา ทวีปอเมริกาตั้งแต่ยุคโคลัมบัสเรือทุกลำที่จะออกจากเซบียาเพื่อไปแสวงหาความมั่งคัง่งแสวงหาเมืองขึ้นแสวงหาอำนาจก็ออกไปจากป้อมนี้นะครับและเมื่อกลับมาเงินสิ่งที่สเปนไปได้มาจากอเมริกาคือเงินตรากับเงินบริสุทธิ์ซึ่งมีแหล่งแร่เงินยิ่งใหญ่อยู่ในเขตเปรูเม็กซิโกโบลิเวียนะครับนี่ก็ขนเข้ามา ที่นี่เขาบอกเป็นที่รับเงินต่อหลังเนี่ยไม่ใช่รับแค่เงินดิบนะครับเขาไปตั้งโรงผลิตเงินอยู่ในเม็กซิคเม็กซิโกโบลิเวียเลยครับแล้วก็เอาเข้ามาเงินพวกนี้ทุกวันนี้เนี่ยยังใช้จ่ายกันอยู่จนถึงมายุคพระเจ้าฟิลิปพระเจ้าชาร์ลส์นะครับแล้วเงินเนี้ยพบมากเลยที่ที่บ้านผมที่นครศรีธรรมราชหรือว่าในมาเลเซียเนี่ยยังใช้เงินจากสเปนอยู่นะครับเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว ถามว่าเงินพวกนี้มาจากไหนเขาบอกว่ามาจากฟิลิปปินส์แล้วเขาบอกว่ารู้ไหมทําไมฟิลิปปินส์ชื่อฟิลิปปินส์เพราะพระเจ้าฟิลิปของสเปนอะละมาตีได้หมู่เกาะที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เปลี่ยนชื่อหมู่เกาะมินดาเนาลูซอนอะไรต่ออะไรเหล่านี้เรียกว่าเป็นฟิลิปปินส์คือดินแดนแห่งพระเจ้าฟิลิปนะครับทั้งหมดนี้คือเรนนื่องของสเปนแล้วสเปนมาฟิลิปปินส์จนมาถึง เมืองไทยเนี่ยมาค้าเนี่ยมาทางไหนไม่ได้มาทางอินเดียนะครับเขาข้ามนะออกจากสเปนข้าบแอตแลนติกไปที่อเมริกาแล้วก็อ้อมแหลมตอนใต้สุดของอเมริกาใต้มาหมาสุดแปซิฟิกมาขึ้นฟิลิปปินและจากฟิลิปปินเนี่ยมาค้าเมืองจีนมารบจีนแล้วก็มาค้าที่ภาคใต้ข้าบสมุทรไทยที่หมหาวิหารคาทีเร a l ของเสซเิหารเนี่ยมีสามสอย่างที่ผมคิดว่าเข้าไปแล้วโอ้ขนาดนี้เลยเนาะเวลาเราเข้าไปแคท h e d ร a l ของคริสเนี่ยเขาจะดูโอแกนว่าโอแกนใหญ่แค่ไหนยิ่งใหญ่ยังที่นี่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะขนาดมหาวิหารใหญ่โอแกนเขาก็ยิ่งใหญ่แต่ผมมาดูรายละเอียดไม่ออกแต่ผมไปจะไปทึ่งกับเขาเรียกว่าอะไรหรอแผงอะคือถ้าเราไปวัดเราก็จะเห็นพระพุทธรูปประธานใช่ไหมครับแล้วก็ภาพฝาผนังข้างหลัง ถ้าในวิหารหรือโบสถ์คริสต์เนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นงานแกะสลักแล้วรูปพระเยซูรูปพระแม่เจา้าที่นี่เขาบอกว่าเป็นงานแกะสลักไม้เป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีรูปเกี่ยวกับพระเยซูกับพระแม่หรือเซนต์นักบุญทั้งหลายเนี่ยประดับไว้แบบเปนแผงใหญ่มโหรานแล้วยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเขาไม่ให้เราเข้าหัวเขาใส่รูกกรงแต่เรียกว่ายิ่งใหญ่ใหญ่แบบ ถึงเข้าไปก็ไปไม่ถึงครับยิ่งใหญ่แล้วเกินนะครับอันนี้ก็คือที่สําคัญแต่ที่โดมสิครับที่โดมของมหาวิหารแคทิดรที่นี่เนี่ยเพราะว่าเขาออกแบบสวยมากนะครับมีรายละเอียดแบบที่เราเห็นระยิบระยับเป็นดาวแล้วบางช่องก็มีประดับกระจกนะฮะกระจกสีเป็นลวดลาย อันนี้คือส่วนที่ยิ่งใหญ่และอลังการของแคทติเดร l ที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดแล้วตอนที่สร้างเขาใช้เวลาสร้างอยู่ร้อปีนะครับแล้วบอกว่าเราสร้างให้คนรุ่นหลังเห็นแล้วบอกว่าคนสร้างต้องบาแน่่าเข้าไปดูข้างในแล้วบาจริงะครับเชื่อได้ว่าบาจริงที่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารูปของพระเยซูแล้วรูปของนักบุญที่เขาปั้นเนี่ย เวลาเราไปวัดไทยเราก็ไปดูพระพุทธรูปปางต่างๆองค์นูน้นพระพักไอะไรย่างเงี้ยที่นี่เขาก็แบบเดียวกันนะครับงดงามนะฮะเพียงแต่ว่าผมรู้เรื่องน้อยอย่างที่ไปดูพระพุทธรูปเราก็รู้นี่ปางนั่นเรื่องนี้เรื่องนั้นนี่รูปพระโบคัลลานะั้นนี่รูปพระสารีบุตรแต่พอของเรื่องของฤทธิ์อ่านนะอ่านแล้วก็ลืมจําไม่ได้ก็เอาว่าไปกันเองแล้วกันนะครับออกจากมหาวิหารแคทเธอรัลซึ่งผมพ่วงหอจดหมายเหตุแล้วก็ หอทองที่ว่าดูมาริไทม์มิวเซียมแล้วเนี่ยที่เซบีย่ามีอีกที่หนึ่งที่ต้องเที่ยวนะครับแล้วก็ไม่เที่ยวไม่ได้แล้วเ็าบอกว่าอย่าไปวันเดียวกันผมเองก็จริงจริงวันนั้นนะไม่ได้ไปวันเดียวกันครับเราเว้นไว้เพื่อไปอีกวันหนึ่งที่นี้ก็คือที่อัลคาซาพวกเราคนไทยนะไปแัตยาเราต้องไปดูดูบาอัลคาซาหรือโรงละครเนาะไปดูการแสดงอัลคาซาที่โอ้โหไปแล้วมัน สวยมันเพลิดเพลินเจริญใจแล้วอาลคาซาที่เซบียาเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างมันจะมีลายเรียกว่าคล้ายๆกับวิหารแล้วมีปูนปั้นประดับหรือหินแกะสลักเป็นแบบโกสิกแล้วก็มีรายละเอียดแบบแขกมัวนะครับที่ก็เห็นแล้วอะ่ะที่มหาวิหารแต่ที่น่าตื่นเต้นที่นี่ก็คือว่าคิวที่นี่ยาวแล้วยากกว่าพอเข้าไปถึงเนี่ยนะครับ ไม่มีเวลาอะไรบ้างอาคิวมาถึงแล้วเดินเข้าไปเลยผ่านประตูสิงโตเข้าไปเขาบอกว่าที่นี่เดิมมันคือป้อมปราการครับอัลคาซ่าเนี่ยมันคือป้อมเอาคำว่าเอาเนี่ย AL เนะี A ่ L A w N e, ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์อัลกุรอานเป็นป้อมปราการของกาหลิบพระองค์หนึ่งตอนที่มาตั้งหลักแล้วก็ใช้เซบียเนี่ยเป็นเป็นนักหหลวงแห่งแคว้นผมใช้คำนี้แล้วกัน แล้วก็สร้างป้อมต่อมาก็พัฒนาป้อมนี้นะครับเป็นพระราชวังขององค์กาลิบพัฒนาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไงนะครับตอนที่เราไปถึงเนี่ยเราก็เห็นร่องรอยเขาบอกอันนี้เป็นของวิซิกอสออกแสงว่าเคยมีร่องรอยวิซิกอสก็เคยอยู่มาก่อนนะครับหรืออันนี้เป็นของกาลิบแต่อันนี้เป็นของของของสเปนแล้ว เอาเรื่องมีการสร้างซ้อนทับกันหลายยุคหลายสมัยมากนะครับแต่ที่สำคัญก็คือพระนางอิซเบลลากับเฟอร์นานโดนเฟอร์ดินานเนี่ยนะครับทรงประทับที่นี่แล้วก็เมื่อสเปนมาครองก็ขยายนะครับเอาคาซาเนี่ยกลายเป็นพระตำหนักหรือพระบรมมหาราชวังแห่งสเปนก่อนที่จะย้ายไปที่ มาดริดที่นี่ก็คือเป็นวังมีห้องหับมีนูน่นมีนี่มีนั่นถามว่ามีอะไรบ้างเหลือเวลาอยู่ไม่มากนักเนี่ยผมต้องใช้คาว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นี่เกือบครึ่งวันครับพอผ่านประตูสิงโตเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นช่องทางเดินนะครับแล้วก็ไปเจอเอาละเขามีภาพว่าด้วยประวัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นปร,ประวัติการมาถึงของสเปนนะครับแล้วก็ค่อยๆก่อรัฐแล้วก็นำ พระคริสตทคริสตศาสนามาสู่ดินแดนนี้ที่เป็นโครงสร้างเฉพาะนะครับแล้วไปเห็นแล้วอ้เราเริ่มเข้าใจแล้วก็คือจะเห็นเป็นโถงสีเยงยเส่เหลี่ยมยาวๆใช้คําว่าสี่เหลี่ยมยาวๆตรงกลางจะมีสะถ้าไม่เป็นสะก็จะเป็นสวนต้นไม้นะครับแล้วสองข้างนจะเป็นซุ้มสูงนะครับแล้วก็โค้ง สองข้างของซุ้มสูงแล้วมียอดโค้งเนี่ยนะครับก็จะมีหินแกะหรือไม่ก็เป็นปูนปั้นในนั้นเนี่ยจะเห็นตัวหนังสือบางฝ่ายก็บอกเป็นหนังสือแบบวิสิกอสแฝงอยู่ไม่ถึงก็เป็นอักษรโรมันบางจุดเราดูแล้วนี่มันเป็นอักษรอาหรับแฝงอยู่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างผมเห็นหนังสือที่เขาพยายามอธิบายว่านี่เขียนนั่นนั้นส่วนใหญ่ก็เป็น คำอันเป็นมงคลคําเป็นอันยิ่งใหญ่ในแต่ละาศาสนาแต่ทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็นการแปลงจากขององค์การหลิบของมัวมาสู่กริก,กนะครับแล้วก็มาสู่สเปนเป็นการค่อยๆปรับแล้วก็ฟืน้นฟูศิลปะวิทยาการมีสองพื้นที่สำคัญที่ผมมี3พื้นที่สำคัญที่เราเข้าไปแล้วโอ้โหมันที่สุดเลยครับพื้นที่หนึ่เขาบอกนี่คือ โถงรับราชทูตอืมโถงรับราชทูตโอ้ยหลังคาเนะผมนะไม่รู้จะอธิบายยังไงหลังคาเนี่ยนะระยิบระยับใช้คําว่าระยิบระยับแล้วละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็มีซุ้มโค้งประตูเป็นสามโค้งไม่รู้จะบอกไงนะเป็นเหมือนกับหวัวกุญแจโบราณน,นะครับเป็นขึ้นไปแล้วข้างบนก็โค้งกว้างแต่สามสามอันซ้อนกันแล้วก็เมื่อไปซ้อนกับ โดมสูงใหญ่ที่ระยิบระยับเนี่ยบอกไม่ถูกเขาบอกนี่คือช่องรับราชทูตนะนะอ้มพอเข้าไปถึงนะเรารู้สึกเลยนะเหมือนเราเป็นราชทูตหรือเป็นกาลิบนะหรือเป็นนู่นเป็นนี่ก็แล้วแต่แต่พอโผล่ไปอีกห้องหนึ่งนะครับยิ่งกว่าน,นั้น,นอีกเขาบอกเขาบอกห้องนี้เนี่ยห้องรับสาวงามผมถามว่าทำไมเรียกว่าอย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียก hall of m e d e n อนะ เมดเดนก็คือพวกสาวใช้หรือสาว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 แล้วกันนะครับอันนี้เริ่มรัฐราชจะทูนไม,ม่สู้สาวสาวนะครับเพราะว่าพอโผล่ไปถึงแล้วไปค้นต่อเขาบอกว่ารู้ใช่ไหมกะลิมก็ต้องมีมีอะไรนะเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะที่ที่ฮาเลมนะฮะก็ต้องมีฮารเลมมีนูน่นมีนี่นะครับมีที่ห้องอาบนา้ํามีสาวมา ระบำเปลืองผ้าหน้าท้องอัน,นแบบอินเดียนะครับตอนหลังก็พัฒนาเป็นระบำเฟรมิงโกเนี่ยที่ที่สเปนเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับแต่เขาบอกโถงนี้ไปโถงไว้รับคัดเลือกสาวงามที่สาวงามของกลิบเนี่ยต้องเป็นสาวแบบสาวแบบสเปนไงนะต้องเอาสาวผมทองเอาว่ามาเอนเตอร์เทนอ่ะเนี่ยผมพูดแค่สามห้องนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดินกันไม่จบฮะแต่ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลคาซ่าคืออุทยานครับพอพระอกไปข้างนอกนะไปเจอราชอุทยานราชอุทยานแรกเนี่ยมันเหมือนกอับสวนลอยฟ้าดอกไม้เนี่ยกำลังบานตอนนั้นเราไปเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็มันเริ่มปริงฤดูร้รอนละดอกไม้ก็บานมากโดยเฉพาะกุหลาบพวกเราไปเนี่ยบ้ากุหลาบกันนะครับกุหลาบบานไม่ใช่บานสองดอกห้าดอกนะ บานอยู่บนกอเป็นร้อยดอกพันดอกทำไมมันทำได้อย่างนั้นบ้านเราไม่เคยทําได้อย่างนั้นก็กุหลาบเ็าเป็นพืชของเปอร์เซียพืชของอาร์เบียเราชอบอากาศเช่นนั้นแล้วก็ปลูกในดินแดนที่เรียวกว่าเป็นตัวพ่อสวนเขาเนี่ยมีต้นปาล์มนะฮะต้นอินเทอร์พัมอย่างเงี้ยแล้วก็สูงสลับแล้วก็ส่วนที่เป็นถ้าว่าเป็นส่วนที่เป็นน้ําอ่ะเป็นลำธารเป็นสายธารมันสวยไปหมดเลยมีสวนหนึ่งเขาสวน อะไรเขาเรียก Garden of t h e าร์ซก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับมีเสาเสาหนึ่งแล้ววางปฏิมากรรมเป็นรูปบุรุษด้วยทํานะเป็นรูปบุรุษกำลังยืนอยู่ในลีลาเหมือนกับเต้นระบำจริงท่านก็ยืนอยู่เฉยๆแต่พอเราเดินบนเนี่ยรูปท่วงท่าก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเดินบนก็เหมือนเขาเทะรูปเนี้ยเต้นระบำท้ายสุดไปเจอสวนเขาวงกดน่าสนใจมากเลยครับเขาวงกดที่นี่มันไม่กว้างใหญ่แล้วไม่ได้อยู่กลางแดด ปลูกเป็นต้นไม้ที่โผล่ให้เราเห็นหัวฮะแล้วก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปนะครับผมไปกันพี่น้องเจ็ดคนแปดคนแล้วเห็นหัวทุกคนเลยแต่เดินไปหากันไม่ได้เสียแล้วเพราะว่ามันถูกพุ่มไม้สกัดเลี้ยวกันเกือบตายครับว่าเอา้าพี่อยู่ตรงนั้นเอา้าน้องอยู่ตรงนี้เพราะน่นเขาออกแบบดีมากเลยว่าให้เห็นหัวโผล่คือบางแห่งเนี่ยที่ทําเป็นเขาวงกดเนี่ย เราไม่เห็นหัวใช่ไหมครับเราก็เดินแล้วอลรวจะไปยังไงหาทางออกแต่ที่นี่เนี่ยให้เห็นหัวคนนุนน่นอยู่ตรงนุ่นอยู่ตรงนี้แต่เดินตรงไปหากันไม่ได้ต้องเลียเลยเเล้ยวกันไปเลี้ยวกันมาเราจะเลี้ยวไปให้ถึงพอไปถึงจุดที่พี่เขาเคยอยู่เอาพี่เขาก็เดินหาเราเข้าไปอีกจุดหนึ่งละเดินกันตั้งนานกว่าจะออกมาได้แล้วกว่าจะพ้นเขาวงกฏแห่งอัลกัซซาที่เซบียาได้เนี่ยก็แทบหมดแรง เป็นไงบ้างครับพาไปเซบียาในรอบนี้เที่ยวกันประมาณนี้นะครับที่เซบียาใครสนใจอะไรติดตามกันในตอนต่อไปในเซบีย่ารอหนาสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา